รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนตอนนี้เนี่ยในระดับธุรกิจของจีนเนี่ยพอเขาเริ่มเอาตาหูคอจมูกต่างๆดิจิตอลเหล่านี้ไปใช้เนี่ยนะเขาพบว่าระดับของผลิตภาพความอัตโนมัติความยืดหยุ่นของโรงงานผลิตพวกสมาร์ทแฟคทอรี่ดีขึ้นที่สำคัญคือมันลดต้นทุนและลดระดับของเสียลงไปได้มากฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บางทีมันอาจจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับภาคธุรกิจที่มีกำลังมีความสามารถมีสเกลที่ใหญ่พอในการเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในบ้านเราเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะเราติดตามความเคลื่อนไหวด้านนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของจีนในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมามีหลายประเด็นน่าสนใจนะคะล่าสุดนี่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่รัฐบาลจีนมุ่งส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ทดลองทำอะไรหลายๆอย่างใหม่ๆเช่นการตั้งเป้าให้เป็นแหล่งที่พัฒนาทางด้านของการเงินการลงทุนเปิดไปสู่โลกภายนอกแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองอัจฉริยะอันดับ1ของโลกไปแล้วเนี่ยนะคะมีนวัตกรรมหลายตัวน่าสนใจวันนี้มองจีนมุมใหม่จะชวนคุณผู้ฟังมาคุยถึงเรื่องของความอัจฉริยะหรือว่าในส่วนของการเป็นนวัตกรรมที่ล้ำๆของจีนในเรื่องของตาหูจมูกทิพย์หรือเราจะเรียกอีกอย่างนึงก็ได้ว่าเป็นระบบตาหูจมูกอัจฉริยะเพื่อให้สอดคล้องกับการพยายามสร้างเป็นเมืองอัจฉริยะของจีนที่ทำในตัวต้นแบบแล้วก็จะขยายไปสู่หัวเมืองอื่นๆด้วยตัวนี้มันทำหน้าที่ของมันยังไงจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับยุคหนึ่งของจีนก็คือหลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานี่แหละค่ะนวัตกรรมหลายอย่างถูกเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาตอนนั้นต้องควบคุมป้องกันการระบาดของโรคต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างกันมันก็เลยเกิดระบบเรียกว่าปุ่มอัตโนมัติที่ใช้เลเซอร์หรือใช้เซ็นเซอร์โดยที่ไม่ต้องเอามือไปแตะพื้นผิววัสดุวัตถุใดๆมีระบบเรื่องของการสแกนหน้าเรียกว่า face recognition มีสแกนม่านตาสแกนใบหน้าแล้วก็มีการใช้ข้อมูลด้านอื่นๆเพื่อเก็บหลักฐานตัวตนของบุคคลแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมอีกหลายอย่างเลยรวมทั้งใช้เพื่อติดตามจับจ้องแล้วก็เก็บข้อมูลของบุคคลที่ว่าไปประกอบการให้คะแนนโซเชียลเครดิตหรือคะแนนทางสังคมที่มีผลบวกหรือผลลบตัดแต้มให้แต้มกันด้วยแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าสำหรับในจีนแล้วเนี่ยนะคะใครก็ตามถ้าเหยียบย่างเท้าเข้าไปสู่เมืองจีนหมายความว่าคุณจะไม่สามารถรอดพ้นจากการจับจ้องมองของตาทิพย์ที่มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทุกหัวระแหงนั่นก็คือกล้อง CCTV ซึ่งมีหลายแบบมากเลยวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะตาหูจมูกทิพย์หรือว่าตาหูจมูกอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงมันมีส่วนช่วยในการสร้างระเบียบของเมืองยังไงแล้วก็เป็นส่วนของการเสริมความเป็นสมาร์ทซิตี้หรือว่าซิตี้เบรนของเมืองจีนได้ยังไงดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันค่ะสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับบอกว่ามีตาที่หูทิพย์แล้วก็จมูกทิพย์อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าเป็นไงคะเรื่องตาทิพย์หูทิพย์พอไปจมูกทิพย์นี่หลายแฟนรายการอาจจะนึกไม่ออกจะเริ่มแบบหูผึ่งแล้วนะแต่อาจจะนึกไม่ออกนะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงผมเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้นะครับเมื่อปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาไปครั้งนี้ก็ได้ไปสังเกตสังกาอะไรบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองของเมืองสมองอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองหรือสมองดิจิตอลของเมืองเพื่อจะไปสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทซิตี้ซึ่งวันนี้เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาได้รับการประเมินจากหลายๆสถาบันว่ากลายเป็นเมืองอัจฉริยะลำดับ1ของโลกนะในช่วง 2-3 ปีหลังตอนนี้ในความอัจฉริยะนะมันมีอะไรบ้างคุณโสภิตเกริ่นอันแรกเลยพูดถึงตาทิพย์อันนี้เราอาจจะพอนึกออกนะเพราะว่าหลายคนไปเมืองจีนตอนหลังหรือเห็นภาพข่าวก็จะบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะจีนเนี่ยติดตั้งกล้องเหมือนกล้อง CCTV นะติดตามผู้คนอะไรต่างๆไปทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดตาทิพย์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการติดตามหรือจดจำใบหน้าเท่านั้น
มันยังขยายวงนะไปจดจำภาพเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงของการวิเคราะห์การดำเนินการหลายสิ่งผมยกตัวอย่างภาพไปดูอย่างเงี้ยเราเดินทางเข้าจีนเราก็อาจจะนึกถึงกล้องที่ CCTV ที่ติดตั้งจีนเขาก็ยกระดับขึ้นบอกเอ๊ะในบางพื้นที่เนี่ยการติดตั้งกล้องหรือมุมกล้องมันอาจจะมีข้อจำกัดตอนนี้เขาทำยังไงรู้ไหมครับเขามีการถ่ายภาพทางโดรนหรือกล้องที่อยู่ในรถประจำทางรถไฟใต้ดินติดตั้งไว้เรียบร้อยระบบของเขาเนี่ยเชื่อมโยงหมดนึกภาพออกไหมเวลาเราอยู่กลางแจ้งอยู่ข้างนอกเดินตามท้องถนนกล้อง CCTV ก็อาจจะจับภาพเราได้แต่บางทีถ้าเราขึ้นไปอยู่บนรถหรืออยู่ในรถไฟใต้ดินถ้าไม่มีกล้องเหล่านั้นติดตั้งและเชื่อมโยงกับระบบคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเราแค่เห็นลงไปรถไฟใต้ดินแต่ก็ไม่รู้ว่าเดินทางไปไหนอย่างไรถูกไหมครับระบบของเขาเนี่ยถูกเชื่อมโยงกันหมดณขณะนี้เขายังไปเชื่อมโยงแม้กระทั่งกับระบบของบัตรเครดิตยูเนียนเพย์ว่าเราไปใช้จ่ายเงินที่ไหนเนี่ยมันอาจจะมีการสแกนใบหน้าเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินตรงเนี้ยก็ถูกเชื่อมโยงในระบบว่าโอ้เราไปช้อปปิ้งที่นั่นเราไปใช้จ่ายที่นี่เพื่ออาจจะมองในแง่ดีเกิดเราบัตรเราสูญหายนะโดนล้วงกระเป๋าหรืออะไรก็ตามซึ่งตอนนี้ในเมืองจีนมันไม่ค่อยมีแล้วนะเรื่องลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้เนี่ยแต่ถือว่ามันตกหล่นสูญหายแล้วมันมีคนหยิบไปแล้วไปเอาบัตรเหล่านี้ไปใช้พอมีคนมีความพยายามในการที่จะสแกนใบหน้าบัตรเหล่านี้ปุ๊บเขาตรวจพบเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนคนนี้อยู่อีกด้านหนึ่งของเมืองแต่มีความพยายามในการใช้บัตรในอีกจุดหนึ่งของเมืองตาวิเศษตาทิพย์เนี่ยมันช่วยที่จะวิเคราะห์แล้วก็ส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นณขณะนี้เช่นมีอุบัติเหตุมีการรวมตัวของฝูงชนในบางพื้นที่นะครับหรืออาจจะมีคนที่ทิ้งขยะผิดที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้มันลงถึงรายละเอียดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไหนณเวลาใดตรงนี้มีประโยชน์อะไรครับมันนำไปสู่ขั้นที่3ก็คือเอ๊ะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะวิกฤตและอาจจะก่อให้เกิดปัญหามันส่งสัญญาณไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่พอบางทีมันช่วยต้องบอกว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเช่นยกตัวอย่างโอ้มีอุบัติเหตุในบางถนนบางเส้นทางก็มีการจราจรที่แออัดระบบการจราจรอัตโนมัติมันก็ปรับด้วย AI ที่คุณโสภิตเกิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็ปรับบอกว่าอ้าวงั้นรถเนี่ยควรจะเบี่ยงเส้นทางไอ้ไฟเขียวในช่องทางอื่นช่องทางจราจรอื่นก็เปิดยาวนานขึ้นแต่ปิดในส่วนที่มีอุบัติเหตุยกตัวอย่างนะอันนี้ก็ช่วยทำให้ลดความแออัดความไม่พึงพอใจของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นการที่มีกล้อง CCTV มาทำหน้าที่พื้นฐานเดิมตอนเริ่มแรกๆเนี่ยแค่เก็บข้อมูลเพื่อจะไปเช็คย้อนหลังตอนนี้ไม่ละมันก้าวหน้าขึ้นเป็นการอ่านแล้วก็ทำนายพยากรณ์หรือคาดเดาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพื่อหวังผลในเชิงป้องกันเหตุหรือป้องกันอันตรายและผลกระทบที่ไม่อยากจะได้ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นก็เรียกว่าสกัดตั้งแต่ต้นทางด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ถูกครับเราคุณสมพิษจำได้ไหมเราเคยคุยกันเรื่อง Dragon Eye ที่เราตั้งผมตั้งชื่อนะว่ามันเป็น Dragon Eye คือตามังกรอะไรทำนองนี้ก็คือการที่สมมติว่ากล้อง CCTV ดังกล่าวเนี่ยจับภาพแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นคนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรืออาจจะเป็นในทางกลับกันเป็น VIP เข้ามาในพื้นที่เขาก็ส่งสัญญาณไปบอกตำรวจเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงว่าเฮ้ยคุณต้อง activate ขึ้นมานะจากเดิมที่คุณอยู่ในสถานีตำรวจอัจฉริยะคุณอาจจะออกมา stand by ในพื้นที่กลางแจ้งเพราะขณะนั้นเนี่ยคุณมีผู้ต้องสงสัยหรือในทางกลับกันมีแขก VIP พิเศษนะไปเดินไปใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของคุณเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณลักษณะแบบนี้แต่ผมจะเรียนว่าตอนนี้มันไปไกลครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าคนขับรถผมเนี่ยเขาเพิ่งเปรยให้ผมฟังว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเขาขับรถผิดกฎจราจรเนี่ยนะครับสมมติว่าไปจอดแล้วทับเส้นม้าลายขับอันตรายผ่าไฟแดงหรืออะไรก็ตามระบบมันแน่นอนต้องตัดถูกตัดแต้มใช่นะครับแล้วก็โดนใบสั่งตอนนี้เนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงขนาดบอกว่าถ้าคุณกระทำผิดแบบนี้ปุ๊บอ้าวคุณต้องโดนปรับเงินมันส่งใบสั่งเข้าไปในระบบเพื่อขอตัดเงินอัตโนมัติผ่าน Alipay ซึ่งคนจีนตอนนี้มีทุกคนมีWeChat Pay ก็ได้แต่ไม่ตัดอัตโนมัติไปเลยนะณขณะนี้เขายังรอให้เจ้าของโทรศัพท์เหล่านั้นนะกดอนุมัติกดตอบตกลงว่าเออผมทำผิดจริงอะว่าง่าย
ผมยอมจ่ายใบสั่งเหล่านี้ทุกคนก็ประหยัดเวลารัฐก็ได้เงินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเตือนคนเหล่านั้นด้วยว่าเฮ้ยคุณเริ่มกระทำผิดแล้วนะคุณจะได้ไม่กระทำผิดแบบนั้นซ้ำๆคนก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายครับไม่ว่าจะยังไงหนีไม่รอดแน่ๆเพราะว่าเราผูกธุรกรรมคือคนจีนได้ผูกธุรกรรมเอาไว้กับระบบใหญ่ที่มันออนไลน์แล้วก็เชื่อมต่อได้หมดใช่ไหมคะอาจารย์ในด้านหนึ่ง รัฐได้ตังเร็วขึ้นและสองป้องปรามคนที่จะให้ลดความเสี่ยงในการกระทำผิดครั้งหน้าได้เพิ่มขึ้นแต่มันมีตัวประโยชน์อีกตัวหนึ่งก็คือว่ามันก็ประหยัดต้นทุนอย่างถ้าบ้านเราเนี่ยโดนใบสั่งค่าปรับมันยังมีไปรษณีย์มันมีเอกสารที่ต้องส่งตามมาซึ่งเป็นต้นทุนเป็นคอสทั้งสิ้นแต่กระบวนการออนไลน์ตัวนี้ถ้าสำหรับจีนเนี่ยเห็นแล้วก็คือว่ามันก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปทันทีเลยแล้วหนีไม่ได้ด้วยขั้นตอนต่างๆลดลงหมดหนีไม่ได้ด้วยไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญใช่ใช่แล้วคนเหล่านี้นะเวลาเขากระทำผิดเนี่ยนะถ้าเขาหนีหนี้ทำอะไรไม่ถูกต้องโดนตัดแต้มทางสังคมปุ๊บนะเขาก็อาจจะโทษนะสะสมแต้มเชิงลบกลายเป็นว่าเข้าไปอยู่ในบัญชีดำไปอยู่ในแบ็คลิสต์ได้เครดิตไม่ดีกู้ไม่ได้เครดิตไม่ดีนะต่อไปคุณอาจจะไม่สามารถไปซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงยกตัวอย่างหรือกลับกันสมมติว่าแต่ละวันเนี่ยเราออกมากวาดถนนมาทำความสะอาดมาเป็นว่าง่ายจิตอาสาเหมือนที่บ้านเรามีเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีเป็นคนดีของสังคมคุณก็ได้แต้มบวกไปเรื่อยๆนะกลายเป็นว่าสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างเวลาคุณจะไปใช้บริการสาธารณะอาจจะได้ส่วนลดอาจจะได้บริการพิเศษเพิ่มขึ้นมาในฐานะที่คุณเป็นคนดีของสังคมนี่ก็เกิดขึ้นเพราะไอ้ตาทิพย์ที่ว่านี้ตัวสำคัญที่ชัดๆสำหรับเรื่องของการให้แรงจูงใจคิดว่าระบบนี้เราสามารถเรียกว่ามันเป็นแรงจูงใจที่รัฐบาลจีนทำได้ก็คือว่ายิ่งถ้าเกิดว่าทำดีมากๆและมีแต้มคะแนนโซเชียลเครดิตนี้เยอะๆมันสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักค้ำประกันทางการเงินจะไปทำการกู้เงินจะไปซื้อบ้านจะไปซื้ออื่นๆเนี่ยถ้ามีแต้มโซเชียลเครดิตนี้เยอะๆมันก็ใช้แทนหลักทรัพย์ในเชิงทางเงินสดหรือทรัพย์สินที่เป็นมูลค่าได้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลในรูปแบบอื่นๆด้วยซึ่งไอ้วิธีคิดโมเดลแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์ครับเนี่ยอย่างที่เราว่าเนี่ยเราดูใกล้ตัวเรานะมันช่วยลดอาชญากรรมในชุมชนเมืองไปได้เยอะเลยนะตอนนี้ในหัวเมืองใหญ่ๆในเมืองจีนเนี่ยระดับของอาชญากรรมการก่อเหตุต่างๆเหล่านี้ลดลงไปมากเลยเหตุผลก็เพราะว่าเวลาคุณทำอะไรผิดคุณหนีไม่รอดอย่างที่คุณโสภิตว่าอันที่สองมันเกิดความสะดวกคล่องตัวผู้คนใช้ชีวิตไว้ง่ายด้วยมาตรฐานการดำรงชีพที่ดีขึ้นอันนี้มันก็สะท้อนถึงความน่าอยู่ของเมืองเหล่านั้นนะอย่างแท้จริงผ่านไอ้เมืองอัจฉริยะที่เขาพยายามสร้างกับมีหูทิพย์ด้วยมันเป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าเราพูดก็คือมันเหมือนกับเป็นเครื่องดูดเสียงไว้ง่ายคือสมัยก่อนอย่างนี้ผมว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ในการเดินทางไปเมืองจีนแล้วสิ่งหนึ่งที่จดจำได้ก็คือโอ้โหเวลาไปไหนเนี่ยเมืองจีนนี่เสียงค่อนข้างอึกทึกโดยเฉพาะยิ่งจากแตรรถยนต์นะจนกระทั่งมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังว่าโอ้คนจีนสมัยก่อนเนี่ยเหรอขึ้นรถเนี่ยคนขับรถเนี่ยกดแตรก่อนว่าแตรใช้ได้ไหมคือถ้าแตรใช้ไม่ได้บอกรถเสียไม่ไปไม่ยอมขับใช้ไม่ได้ในระหว่างขับรถในถนนอย่างนั้นเหรอฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนจีนเขาจะใช้แตรเพื่อบอกกันว่าเอ้ยเหมือนกับเขาจองพื้นที่ข้างหน้าแล้วนะเขาบีบแตรบอกคุณแล้วนะนะคนเดินข้ามถนนเขาก็บีบแตรแล้วนะอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าไม่มีแตรเนี่ยมันไม่มีเหมือนกับสัญญาณที่จะส่งไปบอกรถราหรือแม้กระทั่งคนเดินข้ามถนนข้างเคียงซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยต้องไปรับผิดชอบนะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะดังนั้นคนก็เลยใช้แตรกันเยอะอันนี้คือยุคเก่านะคะอาจารย์ถูกครับแต่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยมีการใช้แตรกันแบบเสียงดังอึกทึกในประเทศจีนแล้วแล้วก็รถก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นครับตอนหลังก็อย่างนี้คนแน่นอนการบังคับใช้กฎหมายก็เข้มข้นขึ้นนะระบบการตัดแต้มที่ว่าเนี่ยก็เกิดขึ้นแต่ปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นอีกว่าเวลามีคนกดแตรแล้วโดนใบสั่งสมัยก่อนเวลาใช้จราจรให้ตำรวจจราจรต้องไปเป็นพยานเวลาขึ้นศาลก็เห็นมันเป็นโลหะโทษแล้วบางทีมันก็ไม่มีหลักฐานถูกไหมบางทีอาจจะกดแตรเมื่อ3วันที่แล้วนั้นไม่สามารถเก็บหลักฐานมาขึ้นศาลได้คดีมันก็รกศาลแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายเสียเวลานะแม้ว่าพฤติกรรมอาจจะดีขึ้นหน่อยแต่มันก็ไม่ดีที่สุดจีนตอนหลังก็เลยบอกเอางี้ฉันมีตาทิพย์แล้วไม่พอฉันทำหูทิพย์ด้วยก็ทำเครื่องดูดเสียงไปติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆที่มีป้ายสัญญาณจราจรห้ามใช้แตรห้ามใช้เสียงนะครับยกตัวอย่างเช่นตามโรงพยาบาล
หรือตามโรงเรียนเขาก็เลยทำเครื่องดูดเสียงเหล่านี้ติดตั้งไว้แต่เครื่องดูดเสียงเหล่านี้ณขณะนี้คือมันอัจฉริยะขึ้นครับคือมันแยกได้ว่ารถคันไหนยี่ห้อไหนอยู่ในตำแหน่งไหนใช้แตรใช้เสียงแล้วก็กลายเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการออกใบสั่งแล้วก็เรียกเก็บค่าปรับก็เลยทำให้เดี๋ยวนี้เราไปเมืองจีนหลายคนผมเชื่อว่าไปช่วงหลังอาจจะแปลกใจเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปทำไมท้องถนนมันเงียบมากเพราะคนจีนบอกไม่เอาอ่ะเดี๋ยวขับไปบีบแต่ซีซัวไม่มีเหตุผลต้องไปคอยชี้แจงเผลอโดนตัดแต้มหนักกว่านั้นโดนใบสั่งต้องเสียค่าปรับนะครับแต่พอมีหูทิพย์ปุ๊บเดี๋ยวนี้ไปเมืองจีนนะเงียบไปมากมันทำหน้าที่คือเก็บหลักฐานแล้วเนาะไม่ได้แปลว่าจะดูดเสียงคือไม่ได้ยินจริงๆอย่างความหมายเรียกมันว่าเป็นหูทิพย์เพื่อทำหน้าที่เก็บหลักฐานของเสียงที่ทำผิดกติกาทำผิดกฎในพื้นที่นั้นๆถูกครับล้ำขึ้นอันนี้ก็ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนตามท้องถนนดีขึ้นใช่ไหมบางคนสมัยก่อนไม่อยากออกไปเดินตามท้องถนนมีความรู้สึกมันอึกทึกเสียงมันดังเดินไปก็โทษนะเหมือนกับตกเป็นเบี้ยล่างของรถบีบแต่ก็ต้องหยุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้ภาพต่างๆเหล่านั้นหายไปกลายเป็นว่าผู้คนกลายเป็นเจ้าของทางเดินเท้านะครับสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งบนท้องถนนนะครับได้ดียิ่งขึ้นก็ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมของจีนดีขึ้นครับคนระมัดระวังการใช้เสียงเพิ่มมากขึ้นเพราะห่วงแล้วก็กลัวเจ้าหูทิพย์ที่ว่านี้จะจับหลักฐานแล้วกลายเป็นการทำผิดกติกาว่างั้นเถอะนะคะครับเอ๊ะแสดงว่าถ้างั้นเขาเก็บหลักฐานจากเสียงนี้ก็คงไม่ได้เฉพาะแค่รถเนาะเกิดมีใครไปเสียงดังตะโกนโวยวายหรือมีเหตุทะเลาะวิวาทกันจากตำแหน่งไหนยังไงมันก็น่าจะเก็บบันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันผมเข้าใจว่าอาจจะสามารถทำได้นะครับโดยเอาไปประกอบกับไอ้ตาทิพย์เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหลักฐานทั้งภาพและเสียงนะครับเพราะฉะนั้นมลพิษทางเสียงก็หายไปอีกเหมือนกันนะในเมืองจีนเดี๋ยวนี้ได้ตามเมืองใหญ่พูดถึงจีนใช้เสียงเยอะดิฉันก็นึกถึงอีก2ชาตินะที่มีลักษณะแบบเดียวกันคือที่เวียดนามกับที่อินเดียแต่เวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะคือบีบเพื่อส่งสัญญาณซึ่งมันก็เป็นน้อยที่รบกวนนะแต่อินเดียเนี่ยยินดีปรีดาแล้วก็แม้กระทั่งท้ายรถบรรทุกก็ยังมีป้ายเขียนว่า horn please คือหมายถึงว่าโปรดบีบแตรเถิดเนี่ยอินเดียเนี่ยต้อนรับในเชิงของการเป็นความหมายเชิงบวกของการบีบแตรแล้วก็ส่งเสียงดังในท้องถนนแต่ตอนนี้จีนเปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้นตอนนี้เงียบขึ้นมลพิษทางเสียงลดลงจากเจ้าหูทิพย์ที่ว่าอ่ะอีกตัวนึงค่ะอาจารย์จมูกทิพย์อันเนี้ยงงจริงๆครับจมูกทิพย์เนี่ยผมไปสังเกตเห็นในครั้งหลังที่ผมไปเนี่ยคือเราก็นึกไม่ถึงว่าจีนเขาจะเดินหน้าพัฒนาเรื่องระบบดิจิตอลสมองดิจิตอลของเขาเนี่ยไปไกลถึงขนาดนี้ล่าสุดเขาทำจมูกอัจฉริยะหรือจมูกดิจิตอลขึ้นมาไม่ใช่ทำอะไรนะไว้ใช้อันแรกเลยในการตรวจจับก๊าซที่อาจจะมีกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ที่ปรากฏอยู่ตามท้องถนนหรือแม้กระทั่งในท่อในอุโมงค์พวกนี้ถูกตรวจจับหมดอันนี้มันมีประโยชน์ยังไงอันแรกเลยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะมันมีข้อจำกัดในการรับรู้กลิ่นบางทีไม่รู้หรอกว่ากลิ่นบางกลิ่นของสารเคมีนะครับที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะเหมือนที่เราได้ยินเหมือนสารเคมีบางอย่างใช่ไหมไม่มีกลิ่นยาพิษบางอย่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรเงี้ยค่ะเช่นเดียวกันกลิ่นของสารเคมีบางอย่างซึ่งเป็นอันตรายกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถตรวจจับได้มันทำหน้าที่ในการตรวจจับได้หลายลักษณะแล้วก็ละเอียดถึงเรื่องของกลิ่นที่เกิดขึ้นไม่ได้เฉพาะแค่ในอากาศเท่านั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ครับแม้กระทั่งอาหารตามร้านรวงตามท้องถนนหรือที่อยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าหน้าที่เนี่ยแทนที่จะต้องโทษนะถ้าเอาไปหยิบมาดมเจ้าหน้าที่ก็เป็นลมกันพอดีแล้วบางทีก็อาจจะความแม่นยำหายไปเขาก็ใช้ไอ้เครื่องมือไอ้จมูกทิพย์เนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจจับเขาอาจจะมีค่าอะไรบางอย่างที่เขาตั้งไว้ว่าถ้าอาหารมันจะส่งสัญญาณเริ่มบูดนะมันจะมีกลิ่นหรือมีค่าของกลิ่นของสารเหล่านี้ออกมาเขาก็ตรวจจับได้นอกจากข้างบนลงมาพื้นดินนะครับเขาลงไปใต้ดินเลยตามท่อตามอุโมงค์เขาก็ตรวจจับสังเกตไหมบางทีเราอาจจะเคยได้ยินข่าวเนาะท่อน้ำที่อยู่ใต้พื้นดินเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีการรวมตัวของแก๊สจำนวนมากคือถ้ามันมีบางจุดอุดตันเนี่ยบางทีแก๊สเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีเปลวไฟมันก็อาจจะระเบิดได้ไอ้พวกเนี้ยอุปกรณ์จมูกทิพย์เนี่ยมันก็ถูกนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆในท่อใต้ดินแม้กระทั่งอะไรที่เคลื่อนตัว
ยกตัวอย่างเช่นรถขนขยะครับรถขนขยะที่คุณขนไปเนี่ยบางทีคุณขนไปหลายๆคันในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความไม่พึงพอใจก่อให้เกิดมลพิษทางกลิ่นนะทางอากาศรวมไปถึงในท้องน้ำแม่น้ำต่างๆหรือท่อระบายน้ำเขาก็เอาพวกนี้ไปตรวจจับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องวัดเอาน้ำมาวัดอย่างเดียวเขาเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไปติดตั้งแล้วมันก็ตรวจจับกลิ่นไม่ได้เว้ยท่อระบายน้ำชั่วโมงนี้มันไหลๆมาเนี่ยอาจจะจากโรงงานอุตสาหกรรมอะไรบางแห่งเขาอาจจะสังเกตจากสีว่าเอ๊ะสีเริ่มเปลี่ยนเฮ้ยแต่กลิ่นมันได้แล้วอะแสดงว่ามีสารเคมีอะไรบางอย่างปะปนเข้ามาสารเคมีเหล่านี้ก็ต้องไปสืบค้นต้นทางของโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ครับใช้จมูกทิพย์ครับฟังจากอาจารย์เล่า3ประเภทละคืออย่างกล้องที่เรียกว่าเป็นตาทิพย์ตาอัจฉริยะหรือว่าหูอัจฉริยะที่ไปดูดเสียงเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะคือเป็นรูปทรงที่เอาไปติดตั้งแล้วก็นิ่งอยู่กับที่ได้แต่เจ้าตัวจมูกดิจิตอลที่ว่าเนี่ยน่าจะมีลักษณะแบบขนาดพกพาที่จะเอาไว้ใช้ในการไปตรวจอย่างเช่นคุณภาพอาหารหรืออื่นใดที่เป็นลักษณะเคลื่อนที่บางส่วนด้วยนอกเหนือจากชุดที่จะติดตั้งแบบเป็นชุดตั้งนิ่งแบบนั้นไหมฮะอาจารย์ทั้ง3ประเภททั้งตาทั้งหูและจมูกนะครับมีทั้งแบบที่ติดตั้งแล้วก็มีทั้งแบบที่เคลื่อนที่ได้ได้ถูกอะอย่างตาเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเห็นไหมเขาไปเอาไว้กับโดรนแล้วก็โดรนมันเคลื่อนที่ไงถ้ากับตาเมื่อเคลื่อนที่ไอ้หูก็เหมือนกันนะบางทีมีการจัดงานอาจจะเป็นกิจกรรมเทศกาลอะไรพิเศษเจ้าหน้าที่ก็เอาไอ้เครื่องมือเหล่านี้ไปยืนวัดนะเพราะบางทีมันอาจจะวัดเรื่องระดับความเสียงเช่นอาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่อาจจะมีระดับเดซิเบลที่มันสูงมากๆอาจจะทำให้เป็นอันตรายผู้ชมผู้ฟังเกิดอันตรายได้เนี่ยเขาก็ไปติดตั้งได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวจมูกทิพย์ที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ก็เช่นเดียวกันนอกจากไปติดตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยเขายังสามารถเอาติดตัวเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยที่ผมเห็นมันขนาดประมาณสัก15เซนเองครับความใหญ่ของมันเนี่ยไม่ถึงครึ่งนึงของไม้บรรทัดแล้วรูปทรงมันเป็นยังไงฮะทรงกลมมันเป็นสี่เหลี่ยมๆเงี้ยฮะเหมือนอุปกรณ์แต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ปิดผนึกนะครับก็แล้วแต่ลักษณะว่าจะเป็นตาเป็นจมูกหรือเป็นหูทิพย์ที่สามารถทำงานตามฟังก์ชันของมันเองนะได้อย่างอัจฉริยะตัวจมูกทิพย์ผมเสริมนิดหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเมื่อกี้ผมเกริ่นเกี่ยวกับอาหารนะตอนนี้เนี่ยในเมืองจีนที่สมัยก่อนเรากังวลใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาเขาเนี่ยตอนนี้ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือจมูกทิพย์เนี่ยในการมาช่วยตรวจจับเช่นค่าความเป็นกลางค่า pH ของน้ำประปาตรวจวัดความขุ่นความใสหรือแม้กระทั่งระดับความเข้มข้นของคลอรีนยกตัวอย่างหรือมีสารปนเปื้อนอื่นๆไอ้จมูกเนี่ยก็เป็นจับกลิ่นได้ด้วยเช่นกันนะก็คือเขาเอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากนะพอผมฟังก็แล้วผมโอ้โหผมทึ่งเลยบอกว่าโอ้โหอย่างนี้นะต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเมืองอัจฉริยะนี่มันจะน่าอยู่อย่างแท้จริงหรือมีความปลอดภัยสะดวกลดระดับความเสี่ยงหลายด้านนะของผู้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองได้นะมากเลยแนวโน้มแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยดิฉันเดาทางว่าหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งจะไม่ใช่ระดับ SME ละมันคงต้องขยายไซส์เป็นอาจจะเป็นกลางหรือจะใหญ่ในอนาคตเนี่ยที่มีโอกาสทางธุรกิจเติบโตได้น่าสนใจก็คือบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ไหมคะอาจารย์ในแง่ของอุปทานคนที่จะผลิตเพื่อป้อนตลาดนั่นก็มีศักยภาพสูงมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าในอีกด้านหนึ่งด้านอุปสงค์ตอนนี้เกิดกระแสความต้องการสูงมากเพราะว่าเขาเริ่มดัดแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมของจีนก็เริ่มเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ก็ต้องติดตั้งตาอัจฉริยะหูอัจฉริยะเพราะบางทีเสียงมันอาจจะดังเกินไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเอาจมูกไปติดตั้งเพราะบางทีบางโรงงานอาจจะมีกลิ่นของสารเคมีมีอะไรต่างๆบางอย่างหรือแม้กระทั่งด้านการเกษตรของจีนนะก็เป็นเกษตรอัจฉริยะเช่นเดียวกันเขาก็พยายามเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเราเคยคุยกันในรายการตอนมิติด้านการเกษตรที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเกษตรกรจีนเช้าตื่นมาก็เอาโดรนปล่อยไปแล้วก็บินตรวจดูสภาพความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกฟ้าคะนองเมื่อคืนนี้ลมพายุเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ไปปั่นจักรยานเหมือนสมัยก่อนละเจ้าอุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นที่ต้องการกว้างขวางมากขึ้นไม่ได้เฉพาะแค่ในประเทศจีนเพราะว่าถ้าจีนเขาสำเร็จได้แปลว่าเขามีโอกาสในการจะส่งออกไปสู่นานาชาติเพิ่มเติมอีกด้วยนะจันครับเพราะว่าหลายๆประเทศก็ว่าได้นะ
ตอนนี้เวลาพัฒนาหัวเมืองของตนเองเนี่ยทุกคนก็อยากจะเป็นเมืองที่น่าอยู่อยากจะเป็นเมืองอัจฉริยะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าจะช่วยทำให้ความฝันของหลายๆรัฐบาลหรือสร้างความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่นะในการบริหารจัดการจัดระเบียบผู้คนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในเมืองได้ดีในวงกว้างมากขึ้นนะเพราะนั้นผมคิดว่าไทยเราก็อนาคตนะเราก็อยากมีจะเรียกว่าเมืองอัจฉริยะตามระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเต็มไปหมดเลยเราก็อาจจะเปิดรับเอาความอัจฉริยะหลายๆด้านเหล่านี้เข้ามามันมีประเด็นอะไรที่ควรจะต้องเอ๊ะหรือตั้งข้อสังเกตไว้หน่อยไหมคะอาจารย์เพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีด้านบวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแน่นอนเรื่องหนึ่งก็คือว่าสำคัญคือ Data หรือฐานข้อมูลของการใช้ชีวิตของการใช้เครื่องมือเหล่านี้มันจะไปรวมศูนย์อยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ก็ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจใช้ในทางที่ถูกต้องไหมอันนั้นคือหนึ่งประเด็นละซึ่งในจีนนะเรื่องนี้รัฐบาลเขาคุมอยู่แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจีนก็รับทราบแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะว่าความเป็นส่วนตัวหรืออื่นใดเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะมาดีเฟนด์ได้ในแง่นี้สำหรับไทยเราเองหรือว่าในการใช้เจ้าอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยไปสู่สังคมโดยภาพรวมมีข้อสังเกตที่ควรจะต้องคำนึงถึงยังไงอีกเพิ่มเติมไหมครับผมคิดว่านอกจากประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าความเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆนะอันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่เราไม่ได้นำข้อมูลนะครับที่ได้รับจากแต่เรียกว่าสมองของเมืองเนี่ยสมองอัจฉริยะของเมืองเนี่ยไปใช้เฉพาะบุคคลหรือไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่น่ากลัวเลยแต่แน่นอนนะหลายคนที่อาจจะยังคงเห็นคุณค่าหรือให้คุณค่าในเรื่องของความเป็นอิสระเสรีภาพต่างๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊โดนจับตามองตลอดนะโดนตรวจจับตลอดอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นไปได้อันที่สองที่ผมคิดเลยนะก็คือผมคิดว่าสิ่งสำคัญณขณะนี้คือว่าเวลาเราพูดถึงจีนเนี่ยเวลาเขาลงทุนทำในสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันคุ้มค่าถูกไหมฮะเพราะคนเขาเยอะบริษัทสเกลมันใหญ่ตอนนี้ถ้าเวลาเราจะมาทำในเมืองหรือในต่างประเทศรวมทั้งในเมืองไทยของเราเนี่ยถ้าให้มันเกิดความคุ้มค่านะครับแน่นอนต้นทุนจากฝั่งถ้าเราซื้อเทคโนโลยีจากฝั่งเมืองจีนนะรอเขาพัฒนาสักระยะหนึ่งจนเขานิ่งเสร็จปั๊บเขาผลิตด้วยจำนวนที่มากเราก็อาจจะได้รับประโยชน์จากสเกลที่เขามีอยู่ความประหยัดเนื่องจากขนาดของเขาก็อาจจะถูกผ่องถ่ายมาอย่างบ้านเราแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะทำได้เฉพาะในหัวเมืองหลักๆหรือในชุมชนเมืองที่มีระดับของความหนาแน่นของผู้คนไม่อย่างนั้นเนี่ยการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของภาครัฐมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าหรือถ้าเราคิดถึงมิติด้านธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือธุรกิจของ SME การจะไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาติดตั้งก็อาจจะมีความคุ้มค่าน้อยลงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะหรือผมมองต่อเอ๊ถ้าความต้องการมันหลากหลายขนาดนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องของการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานมันอาจจะไปเรื่องพลังงานมันอาจจะไปเรื่องของแสงสว่างการจราจรนะหรือแม้กระทั่งมันเชื่อมต่อเมืองเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะทำยังไงอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐในกรุงเทพหรือของประเทศยังลำบากเลยแต่ละจังหวัดมีฐานข้อมูลของตัวเองจะบอกให้เชื่อมกับจังหวัดข้างเคียงก็ยังลำบากเลยระบบพวกนี้ผมคิดว่าความท้าทายที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพถ้าคุณไม่สามารถทำได้ในวงกว้างคุณไม่สามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆได้แต่ว่าเห็นแนวทางแล้วว่าถ้ามันมีใช้เนี่ยในด้านหนึ่งก็คือจะอำนวยความสะดวกของการใช้ชีวิตของผู้คนและที่สำคัญคือยกระดับขึ้นมาเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะที่ทำให้คนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายได้มากขึ้นมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะตอนนี้เนี่ยในระดับธุรกิจของจีนเนี่ยพอเขาเริ่มเอาตาหูคอจมูกต่างๆดิจิตอลเหล่านี้ไปใช้เนี่ยนะเขาพบว่าระดับของผลิตภาพความอัตโนมัติความยืดหยุ่นของโรงงานผลิตพวกสมาร์ทแฟคทอรี่ดีขึ้นที่สำคัญคือมันลดต้นทุนและลดระดับของเสียลงไปได้มากงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บางทีมันอาจจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับสำหรับภาคธุรกิจที่มีกำลังมีความสามารถมีสเกลที่ใหญ่พอในการเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้นะในบ้านเราเช่นเดียวกันครับนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตมังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่
ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice